ู้ประกอบการนำเที่ยวของจังหวัดตรังได้นำกลุ่มนักท่องเที่ยว20คนล่องเรือขยักชมธรรมชาติป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์ในย่าทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจากบริเวณหาดปากเมงไปยังอ่าวขามและอ่าวบุญคงเพื่อรองรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลหรือไฮซีซั่นของจังหวัดตรังโดยเส้นทางการล่องเรือคายักนี้มีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อไปชมทัศนียภาพรอบๆของท่าเรือปากเมงประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังจากนั้นพายเรือไปยังอ่าวขามแหล่งปลูกหญ้าทะเลแล้วเข้าไปในป่าโกงกางทะลุออกไปยังอ่าวบุญคงเพื่อไปดูหินงอกหินย้อยภายในถ้ำก่อนกลับมาด้วยเรือหางยาวซึ่งทุกๆจุดทางไกด์จะแวะจอดเรือเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักถ่ายรูปและเซลฟี่กับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ดูแลทางท่าเรือปากเมงนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะในเรื่องของการพายเรือคายักหาดปากเมงอ่าวออกอ่าวบุญคงนะคะก็วันนี้มีลูกค้าประมาณสัก25-26ท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเราวันที่1จะมีการเปิดทะเลตังนะคะเราเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้โซนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวของเกาะกระดานเองใกล้ทุกคนนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมมะคุเทศเพิ่มเติมขึ้นเพื่อมาเสริมมะคุเทศทางทะเลตังนะคะเรือทุกลำก็ขึ้นคานเรียบร้อยหมดเพื่อรับฤดูการท่องเที่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็เที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะในท่าเรือปากเมงอะค่ะลงเรือทุกครั้งต้องใส่ชูชีพนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทางนี้เรียบร้อยมีประกันมีอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยของทะเลตังบอกเลยว่าไว้ใจได้นะคะ